สวัสดีจ้าพี่น้องช่องเราตีกินแซ่บเด้อจ้าพากันเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วใกล้สิฮอดคริสต์มาสแล้วก็บ่ย่อท้อเด้อจ้าเด้อพากันมาหาคือเก่ามันก็อยู่ติดบ้านเนาะจ้าก็ขับรถแค่หานาทีนึงอะนะนั่นล่ะจ้าป่าเห็ดเป็นเห็ดหูหนูบ่จ้าเนี่ยมันอ่อนเลยอีกน้อยดังจะดีจ้าโอเคได้น้อยนึงทอดใหม่ทอดนี้มันลมขวางทางอยู่จ้าเนี่ยคอยเคยทายมือเจ้าเบิ้งกันละตะกี้มันดอกน้อยอยู่เห็นมันใหญ่ขึ้นมากล่ะเขาก็ย่างขามไปขามมากละทั้งคนทั้งหมาสิมีการเหี่ยวใส่เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเฮาไปล้างเอาเนาะจ้าเบิ่งจ้าให้เบิ่งท่อนใหม่นอนอยู่หันจ้ามีเห็ดด้วยน่ะบ่ค่อยงามจ้ามันดอกน้อยดอกอ่อนคักโคตรดอกน้อยแห้งจ้ะดอกน้อยแห้งอันนี้โอเคจ้ะนี่โอเคจ้ะก็ได้ดอกน้อยอ่ะโอ้ทั้งนี่กันพี่จะดอกน้อยๆบ่จ้ะอัวลัวอยู่ดอกใหญ่จ้ะดอกใหญ่เริ่มสิเฒ่าแล้วนี่กะพี่จ้ะดอกงามๆอยู่นี่อ่อนๆนี่จ้ะอ่อนๆน่ารักสาวสำน้อยสาวสำน้อยเอาไปพัดกระเพราว่าแม่นเอาไปพัดขิงที่คอยเก็บไปนะโม่คอยขอโม่คอยซีหาคนเขาสิกินน้ำกันเขาเฮ็ดสุกี้เฮ็ดยังก็คือจ้าที่ว่าหม้อไฟยังกระซ้ำนะเห็นปะจ้าตกอยู่ขี้ดินเอ็ดเลดอยู่ดอกเป็นไงเก็บเอาพลังงานแล้วกลับมาหน่อยจ้ะมาหน่อยโอ้ตะหักยังบ่ทันไงแค่นี้ล่ะจ้ะยอดพุ่นน่ะเห็นบ่จ้ะต้องปีนไปเอาได้ดิเฮ้ยอีกที่ทั้งขางยึดตะลากนี่ก็มีโอ้แป๊บนึงจ้าเห็ดผู้หยุอยู่น่ะทอดบ้านแล้วจ้าไปแป๊บเดียวจ้าไปหาแป๊บเดียวได้มาน้อยเดียวคนหลายโพดพวกที่เอาหมามาย่างไปหามาให้เบิ่งงวดสุดท้ายก่อนคริสต์มาสเนาะจ้ะเนาะปัดที่นี่ก็ล่อหลังคริสต์มาสเฮาจังสิได้หาเห็ดอีกเด้อจ้าปัดที่นี่เด้อนี่ล่ะจ้าก็ได้อ่อนๆคือเก่าของมื้อวันนี่หมู่เอาไปเบิ่งแล้วเด้อจ้าหมู่ข่อยคนที่เลี้ยงลูกให้ข่อยที่เพิ่นบ่กล้ากินแล้วแม้เพิ่นเปลี่ยนใจเพิ่นบอกว่าพี่ขอเถอะจะกินกันหลายคนว่าซั่น
เออเลยให้เพื่อนไปเบิดมือเพื่อนสิพากันเฮ็ดสุกี้เฮ็ดอีหยังกินกับซ้ำเพื่อนน่ะเนาะคอยก็เลยไปเก็บอาม่าใหม่อาม่าไวตาพัดขิงกินงามพี่น้องเอ้ยอ่อนอวยสวยคือเก่าแหละจ้านั่นล่ะหลังคริสต์มาสเฮาไปเบิ่งกันอีกจ้าอิโนกิดอกเหลืองๆนั่นก็สิใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้เอามาแถมไทยก่อนคริสต์มาสจังไดก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อจ้ะเด้อก็สิไทยมื้อละนิดมื้อละหน่อยกับชีวิตประจําวันในบ้านนี่แหละจ้าเบิ่งเนาะเกี่ยวกับคริสต์มาสนี่ล่ะเอาเจาะแอแจให้เบิ่งมื้อละนิดมื้อละหน่อยซ้ําได้ไปเก็บเห็ดเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้าที่เข้ามาชมมาแย่งกันให้มีแต่ความสุขความเจริญจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อขอบพระคุณค่ะ